สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิง NBT ก็มาพบกันเร็วนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าอีกสักครู่จะมีการถ่ายทอดสดรายงานผลการดูดวงจันทร์จากมัสยิดกลางประจำจังหวัดสงขลาในเวลา 1:45 น.ครับเวลาวันนี้ของเราอาจจะน้อยลงไปนิดนึงไม่เสียเวลาครับไปเริ่มที่ข่าวแรกกันเลยนะครับกับเรื่องของความสวยความงามและคนสวยๆครับกับเวทีประกวดความงามที่ใหญ่ที่สุดของไทย Miss Universe Thailand 2016ที่ได้เปิดตัวมงกุฎอันทรงคุณค่าของปีนี้และ40สาวงามที่จะไปชิงมงกุฎในปลายเดือนนี้แล้วครับไปเดินอวดโฉมพร้อมโชว์มงกุฎเพชรสำหรับผู้ชนะเลิศการประกวด Miss Universe Thailand ประจำปีนี้ซึ่งได้มีการออกแบบให้มีลวดลายและรูปทรงเหมือนกับพลุได้รับแรงบันดาลใจมาจากความสว่างสวยความงดงามอลังการของการแสดงพลุในวันเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสต่างๆในฐานะนางงามรุ่นพี่ Miss Universe 2015 แนทอนิพรเฉลิมบุรณวงศ์ตามด้วยแฟชั่นโชว์จากนางงามรุ่นพี่อีกหลายๆคนจากหลายๆปีในชุดต่างๆที่จะใช้ในการประกวดทำกิจกรรมครั้งนี้ที่ก็มีทั้งชุดลำลองชุดว่ายน้ำและชุดราตรีสุดเรียบหรูดูดีในแบบร่วมสมัยจากผ้าไหมไทยโดยจิมทอมสันผลงานการออกแบบตัดเย็บด้วยฝีมือดีไซเนอร์ชื่อดังของไทยอาซาว่าก่อนจะเปิดตัวให้ได้ยนต์โฉม40สาวงามผู้ผ่านเข้ารอบสุดท้าย Miss Universe Thailand 2016จากทั่วประเทศซึ่งส่วนใหญ่ปีนี้ก็จะเป็นหญิงไทยแท้ๆไม่ค่อยมีลูกครึ่งโดยหลังจากนี้เหล่าสาวงามก็จะเริ่มเก็บตัวเพื่อฝึกอบรมพัฒนาบุคลิกและทำกิจกรรมต่อไปที่กรุงเทพพรุ่งนี้เป็นวันแรกและเดินทางไปเก็บตัวต่อที่จังหวัดพังงาจนถึงวันที่20กรกฎาคมนี้ก่อนจะกลับมาประกวดในรอบตัดสินวันเสาร์ที่23กรกฎาคมที่รอยัลพารากอนฮอลล์ศูนย์การค้าสยามพารากอนค่ะจากเรื่องของการประกวดความงามเวทีใหญ่ของไทยไปต่อกันด้วยแฟชั่นโชว์งานใหญ่จาก20แบรนด์ชั้นนำอย่าง The Forgotten Show 2016ครับได้นักแสดงมากความสามารถดีกรีนางสาวไทยประจำปี2543บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีซึ่งไปในชุดลำลองสตรีเข้ารูปเน้นสัดส่วนผู้หญิงแต่ไม่ทิ้งความเบาสบายคล่องแคล่วและผู้พันเบิร์ดพันโทวัญชนะสวัสดีพร้อมลูกชายหัวแก้วหัวแหวนน้องวินไปสมบทเป็นนายแบบจำเป็นซึ่งไปในเครื่องแบบนายทหารสีขาวสุดเนี๊ยบดูดีมีสง่าเสริมบุคลิกสร้างสีสันให้กับรันเวย์ในงานแฟชั่นโชว์ The Forgotten Show 2016ส่วนหนึ่งของงานใหญ่ประจำปีสหกรุ๊ปแฟร์ครั้งที่20พร้อมเหล่านางแบบนายแบบมืออาชีพที่ไปเดินในชุดเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายสวยๆหล่อเท่ๆทั้งของคุณสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีตลอดจนเสื้อผ้าของน้องๆหนูๆหลากหลายรูปแบบจากแบรนด์ห้องเสื้อชั้นนำกว่า20แบรนด์เพื่อส่งเสริมให้คนไทยหันมานิยมสวมใส่เสื้อผ้าจากฝีมือการสร้างสรรค์การตัดเย็บอุตสาหกรรมเครื่องแต่งกายภายในประเทศมากยิ่งขึ้นพร้อมผลักดันให้ดีไซเนอร์ไทยเป็นที่ยอมรับเทียบเท่ากับแบรนด์ห้องเสื้อจากนานาชาติมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะมีทั้งเรื่องของความสวยความงามคนสวยๆแฟชั่นโชว์เก๋ๆอินเทรนไปแล้วไปที่เรื่องของเสียงเพลงศิลปินเพลงกันบ้างนะครับกับงานแฟนมิตติ้ง17ปีพี่ดังพันกรครับจัดงานแฟนมีตติ้งเอาใจแฟนๆเพื่อเป็นการขอบคุณที่คอยให้กำลังใจและติดตามผลงานของเขามาตลอด17ปีบนเส้นทางดนตรีท่ามกลางบรรยากาศอันแสนอบอุ่นสร้างความประทับใจให้กับแฟนเพลงแฟนคลับเป็นอย่างมากเลยนะคะสำหรับศิลปินน้ำเสียงเป็นเอกลักษณ์ดังพันกรที่ไปร่วมพูดคุยถึงความประทับใจประสบการณ์การทำเพลงตั้งแต่อัลบั้มชุดแรกในชื่อดังพันกรเมื่อปี2542และอีกมากมายกว่า20ชุดรวมถึงกว่า100เพลงก่อนจะจัดมินิคอนเสิร์ตให้แฟนๆได้ชมกันแบบสดๆในหลากหลายบทเพลงไม่ว่าจะเป็นไม่อยู่ในสายตารักไม่ลงขอให้เธอรักเขาเพื่อใครรวมถึงเพลงความหมายเชื่อเฉือนอารมณ์อย่างคนละเบอร์และผลงานล่าสุดที่เพิ่งปล่อยออกมาเมื่อต้นเดือนพฤษภาคมกับเพลงความหมายแรงๆกระแทกใจมือที่3โดย MV เพลงนี้ก็ได้3นักแสดงสุดฮอตทั้งซุปเปอร์สตาร์นางเอกสาวสวยสุดเซ็กซี่ตัวแม่อ้ำพัชราภาสาวสวยตาคมตองภัทรใหม่และพระเอกหนุ่มสีสุดหล่อกันกันตถาวรมาร่วมแสดงฝีมือด้วยอย่างแรงเพลงนี้ค่ะก็ดีใจครับดีใจแล้วก็
ก็รู้สึกว่าทุกคนก็คิดถึงบรรยากาศแบบนี้นะเองก็คิดถึงในเพลงทั้งเพลงปัจจุบันและเพลงในอดีตอย่างเงี้ยครับคิดว่าถ้ามีคอนเสิร์ตใหญ่ก็คงน่าจะเป็นเรื่องที่ประทับใจครับอย่างที่ได้บอกเอาไว้ตั้งแต่ต้นรายการครับวันนี้เวลาน้อยสักนิดนึงขอยกในช่วงสรรหามาฝากไปก่อนไปปิดท้ายด้วยงานต่างๆที่จะจัดขึ้นในวันพรุ่งนี้ในช่วงพรุ่งนี้ไปไหนครับ Good Life Fair ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ์ปิดท้ายด้วยงาน O-Top Thailand ที่ศูนย์การค้า Future Park รังสิตค่ะมาถึงตอนนี้เวลาก็หมดลงจริงๆแล้วล่ะครับกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดิมนะครับวันนี้สวัสดีครับ